สบายดีเนาะวันนี้พวกเรามาต่อคำศัพท์ PSK เนาะเลเวลหนึ่งเนาะซึ่งผ่านมาหันสองวิดีโอเราเรียนจากคำศัพท์ที่หนึ่งไปหอดคำศัพท์ที่30และอีกคำศัพท์ที่31ไปหาคำศัพท์ที่60เนาะคือตอนที่สองแต่ในที่นี้ตอนที่สามแมนจากคำศัพท์ที่61ไปหอดคำศัพท์ที่90รวมทั้งหมดมี60เนาะ60คำ30คำศัพท์เนาะขอโทษรวมทั้งหมดมี30คำศัพท์เฮามาเบิ่งใน30คำศัพท์มันมีหยังแน่เนาะไปเบิ่งนำกันเนาะไปนำกันคำศัพท์ทำอิฐเนาะของวิดีโอนี้นั่นก็คือคำศัพท์ที่61หมายตัวนี้เราเคยสอนแนะนำเนาะเกี่ยวกับหมายแปลว่าซื้อเนาะซื้อเมื่อนั้นเราอธิบายว่าถ้าบ่มีหมายบวกตัวเลข10อยู่นี้อยู่จอบมันนี้แม่นจะอ่านหมายคันมีมันจะอ่านหมายเนาะเมื่อนั้นถ้ามีตัวนี้จะอ่านหมายเพราะฉะนั้นตัวนี้บ่มีอ่านหมายแปลว่าซื้อซื้อมาใส่เนาะความหมายเปิดตัวอย่าง你要买什么你要买什么เจ้าอยากซื้อหยังเจ้าอยากซื้อหยังอยากก็อยาก什么หยังหรืออีหยังเนาะเจ้าอยากซื้อหยัง你เป็นเจ้าเนาะต่อไป没关系没关系บ่เป็นหยังบ่มีความสัมพันธ์หยังความหมายคือว่ามีกวนสีเนาะกวนสีเนาะสำหรับกวนสีก่อนต้องรู้คำว่ากวนสีก่อนตัวนี้กวนสีแปลว่าความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์มีแปลว่าบ่มีมีกวนสีกับบ่มีความสัมพันธ์หรือบ่เป็นหยังเนาะมันจะเป็นสองอย่างบ่เป็นหยังตัวอย่างเขาเจ้าว่าว่าขอโทษเนาะขอโทษเนาะเขาว่าตุ้ยพุชีเขาก็สามารถตอบมีกวนสีก็ขอโทษเด้อเออบ่เป็นหยังว่าสั่นตอบได้เพราะฉะนั้นตัวเมกวนสีนี่จะสำหรับกวนสีนี่แปลว่าความสัมพันธ์เมนี่แปลว่าบ่เนาะมาเบิ่งตัวอย่าง我觉得都跟你没关系我觉得都跟你没有关系เมกับไม่อยู่นี่เด้อใส่น้ำกันใดอยู่นี่เนาะใส่น้ำกันใดเมกวนสีกับไม่อยู่กวนสีอันเดียวกันค่อยคิดว่ามันบ่เกี่ยวหยังกับเจ้าหรือค่อยคิดว่าเรื่องนี้บ่เกี่ยวหยังกับเจ้าบ่มีส่วนเกี่ยวข้องหยังกับเจ้าเนาะจุ๋ยเตะตัวนี้จุ๋ยเตะเตะเนาะ跟你没有关系จุ๋ยนี่มันจุ๋ยเตะอ่ะมันมีเตะอยู่ในนามเนาะจุ๋ยจุ๋ยเตะแต่ว่าบ่ได้เขียนเตะเพราะว่าตัวนี้ก็ได้เนาะ我觉得都跟你没有关系ข้อยคิดว่ามันบ่มีส่วนเกี่ยวข้องหยังกับเจ้าเป็นคำศัพท์ต่อไปเมย์โยเมย์โยแปลว่าบ่มีหรือว่าหยังเนาะตัวอย่างเขาว่าจะมีเงินบ่นี่โยเฉียนมาสมมติเขาถามเขาก็ตอบเมย์โยแปลว่าบ่มีหรือว่าเขาว่านี่吃饭了吗你吃饭了吗จะกินข้าวแล้วบ่เขาก็ตอบไม่โยแปลว่ายังยังไม่ได้กินเนาะตัวนี้ตอบได้หลายอย่างไม่โยนี่จะใส่กวงขวางอีหลีใส่หลายเนาะใส่หลายเพราะฉะนั้นให้ติดตามการนำใส่หลักๆเนาะเบิ่งตัวอย่างเด้อนี่โยไม่โยนานเพิ่งโยนี่โยไม่โยนานเพิ่งโยเจ้ามีแฟนบ่เนาะสำหรับในที่นี้เราใส่ถามเฉพาะผู้หญิงเนาะเอาคำเว้าตัวนี้ถามผู้หญิงจริงถูกเนาะเพราะนานเพิ่งหยอกนานก็คือผู้สายเนาะเพิ่งหยอกกับเพื่อนนานเพิ่งหยอกก็คือแฟนสายเนาะในเขาจะถามผู้หญิงว่าจะมีแฟนผู้สายบ่หรือจะมีแฟนแล้วบ่ใส่คำประโยคตัวนี้เนาะสับต่อไปหมี่ฟ่านหมี่ฟ่านเข้าหรือเข้าเอามากินนี่แหละมีฟันเข้าก็คือเข้าทั่วไปเนาะ
ข้าวเจ้าข้าวเหนียวใส่น้ำกันใดเนาะข้าวเจ้าแมนต้าหมีข้าวเหนียวแมนหนัวหมีหนัวหมีเมื่อนามาสอนเนาะอันนี้ว่าให้ฟังซะมีฟ้านแปลว่าข้าวข้าวทั่วไปเบิ่งตัวอย่าง我爱吃米饭我爱吃米饭ข้อยมักกินข้าวในที่นี้ไอ้เบิ่งตัวอย่างเด้อไอ้มันบ่ได้แปลว่าฮักแต่ความหมายคันเอาใส่ไอ้มันแปลมักคือกันแต่เป็นสิ่งที่ขาดบ่ได้เนาะตัวอย่างข้าวเฮาต้องได้กินอยู่แล้วเฮาขาดบ่ได้เขาเลยใส่ไอ้ความหมายเฮาฮักกินเฮามักกินสุดๆนั่นแหละเขาเลยใส่ไอ้เนาะเพราะฉะนั้นในที่นี้เพิ่นจะใส่ว่า我爱吃มีฟันเนาะข้อยมักกินข้าวเป็นคำศัพท์ที่65เนาะหมิงเทียนหมิงเทียนแปลว่ามื้ออื่นเนาะมื้ออื่นหมิงเทียน是星期一หมิงเทียน是星期一มื้ออื่นแม่นวันจันทร์จื้อเนาะเฮาเรียนแล้วเกี่ยวกับวันเนาะวันจันทร์ไม่ว่าจะไหนสิ่งที่อีมิงเทียนก็คือมืออือชื่อแมนเนาะเป็นอยู่คือแมนเนาะแปลหลายๆต่อไปหมิงซื่อหมิงซื่อแปลว่าซื่อเนาะซื่อซื่อเจ้าซื่อหยังหั่นแหละหมิงหมิงซื่อแปลว่าซื่อเนาะ你叫什么名字你叫什么名字เจ้าชื่อหยังหรือว่าชื่อเจ้าจังไดเนาะหรือว่าชื่อเจ้าแม่นหยังเนาะนี่แหละเวลาเฮาสิถามชื่อเขา什么แปลว่าหยังเจ้าเจ้าในที่นี้จะแปลว่าเอิ้นหรือว่าฮ้องเนาะก็แปลเจ้าตัวเดียวนี่เนาะเห็นในประโยคนี้จะอ่านว่า你叫什么名字เจ้าชื่อหยังเนาะคำศัพท์ที่67หนาหนาใส่อันใดเนาะอันใดหนาแปลว่าอันใดหรือว่าใส่เนาะเบิ่งตัวอย่างหนา一个是你的杯子หนา一个是你的杯子อันใดจอกของเจ้าเนาะหนาอีเกอร์หนาอีเกอร์ก็แปลว่าอันใดเนาะคือตัวใดอันใดเนาะเปซเปซแปลว่าจอกเนาะจอกกินน้ำกินไหนนี่แหละจอกต่างๆนั่นแหละต่อไปหนาหนาหนาอยู่ใสเนาะหนาตัวนี้มันเท่ากับหนาลีหนาลีใส่เดียวกันเนาะแต่ผู้จะใส่หนากับหนาลีใส่ได้หมดเนาะเบิ่งตัวอย่าง洗手间在哪里洗手间在哪หรือว่าใจหนาลีใส่ได้สองอย่างเนาะอยู่นี่洗手间在哪在哪ตัวนี้จะออกเสียง r r เนาะทางหลัง e r r หนาหนาเสียงลงหนาหนาแปลว่าอยู่ใสเนาะห้องน้ำอยู่ใสเวลาถามห้องน้ำภาษาถาม洗手间在哪里หรือว่า洗手间在哪ห้องน้ำอยู่ใสเนาะคำศัพท์ที่69หน้ากับหน้าหน้ากับหน้านั่นนั่นหน้านี่จะแปลว่านั่นเนาะทีนี้หน้าแปลว่านั่นนั่นนั่นแปลว่าที่นั่นเนาะสองอย่างนี้เด้อแปลว่าที่นั่นตัวนี้จะแปลว่าที่นั่นตัวอย่างเนาะ我的手机在那儿我的手机在那儿โทรศัพท์ของข้อยอยู่ที่นั่นหรือโทรศัพท์ของข้อยอยู่หั่นเนาะอยู่หั่นเนาะโซจีแปลว่าโทรศัพท์
ต่อไปเนาะเรื่องต่อไปเนอะเนอะไปว่ายังเนาะเนอะเดหรือมันจะแปลลายแนวเนาะในเนอะเนี่ยมันจะแปลลายแนวก็คือคันสมมติเขาจะเว้าแล้วเขาจะถามคืนนี่เนอะตัวอย่างนี่เนอะคือในประโยคนี้เนาะจะแปลจะว่าว่าเจ้าเดเนาะแต่คันเขาว่าว่า我正在吃饭呢ว่าถึงความหมายคือว่าถึงการต่อเนื่องเขายังเฮ็ดอยู่ก็คือคอยยังกินข้าวอยู่ความหมายคอยยังเฮ็ดอยู่ต่อเนื่องคอยบ่ได้พักตัวอย่าง我正在睡觉คอยกำลังนอนอยู่เนาะตัวนี้เพราะฉะนั้นใส่ท้ายประโยคไปเบิ่งความหมายแต่ละอย่างบ่คือกันตัวอย่างตัวนี้เนาะ我叫大卫我叫大卫你呢你呢ค่อยซื้อเดวิดเจ้าเดเนาะเวลาเฮาถามคืนน่ะเฮาแนะนําชื่อเนาะ我叫แล้วก็จริงตามด้วยชื่อเฮาสมมุติชื่อแก้วก็我叫แก้วนี่เนาะเนาะเฮาจะใส่จังซี่เจ้าเดชื่อหยังเนาะเบิ่งคําศัพท์ที่71 1สามารถหรือว่าได้เนาะ1สามารถหรือว่าได้我能睡觉吗我能睡觉吗我能睡觉吗ค่อยนอนได้บ่ความหมายสมมุติเฮาถ้าได้1แล้วเฮาเมื่อยเฮาขอนอนหน่อยนึงเนาะเฮาว่า我能睡觉吗ค่อยนอนได้บ่เนาะ睡觉แปลว่า睡觉แปลว่านอนเนาะแปลว่านอนต่อไปหนีเจ้าหรือว่าฐานตัวนี้ใส่สองอย่างเนาะหนีเจ้าฐานตัวอย่างหนีอ้ายหัวมะหนีอ้ายหัวมะเจ้าฮักคอยบ่เนาะตัวนี้หลายคนน่าจะหูดีเนาะประโยคตัวนี้เนาะอ้ายในที่นี้จะแปลว่าฮักหัวนี่เจ้าว่อค่อยอ้ายเนาะฮักก็ไงล่ะตามตรงเลยนี่อ้ายว่อมาเจ้าฮักค่อยบ่ตามตัวเลยเนาะบ่ได้สับเปลี่ยนตำแหน่งตัวนี้จะแปลตามตัวเนาะสำหรับคำศัพท์ตัวนี้เบิ่งต่อไปเนียนแปลว่าปีเนาะเนียนในที่นี้แมนจะแปลในรูปแบบปีก็คือตัวอย่างปี2000ปี2009เนาะความหมายว่าคือปีนี้2019 1 2019เนาะเขาจะว่าว่า2019 เนียนก็คือปี2019เนาะเนียนที่ใส่ทางหลังเบิ่งตัวอย่างเนาะ你出生是哪一年？你出生是哪一年？เจ้าเกิดปีใดเจ้าเกิดปีใด出生แปลว่าเกิดหรือว่าการเกิดเนาะตัวนี้哪一年กะปีใดเนาะปีใดเจ้าเกิดปีใดตัวอย่างต่อไป女儿แปลว่าลูกสาวเนาะ女儿แปลว่าลูกสาวเนาะ你的女儿很可爱你的女儿很可爱ลูกสาวของเจ้าน่ารักหลาย女儿แปลว่าลูกสาวเหินแปลว่าหลายเคอ้ายแปลว่าน่าฮักเนาะน่าฮักตาฮักตาแพงนั่นแหละเนาะเคอ้ายคันอ้ายละลานี่ฮักเคอ้ายแปลว่าน่าฮักแปลว่าน่าฮักคำศัพท์ที่75เนาะเพิงอยู่เนาะเพื่อนหมู่เพื่อนเนาะอันนี้จะแปลว่าหมู่เพื่อนทั้งหลายเนาะเพิงอยู่เบิ่ง
不管怎么样，我们还是朋友。不管怎么样，我们还是朋友。บ่ว่าจะเป็นอะไรพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนคือเก่าหรือยังเป็นหมู่เป็นครูคือเก่าบ่ว่าจะเกิดยังขึ้นบ่ว่าจะเป็นอะไรก็ให้เป็นหมู่เป็นครูคือเก่าเนาะผู้กวนผู้กวนเบิ่งผู้กวนนี่จะแปลว่าบ่ว่าเนาะผู้กวนจะมาอย่างบ่ว่าจะเป็นแนวใดเนาะหัวมันก็คือพวกเฮาหายสิหยังเนาะหายสิแปลว่าหยังเพิ่นเหยาะกับเพื่อนเนาะต่อไป漂亮漂亮แปลว่างามหรือน่าฮักตัวนี้ส่วนหลายมันจะเว้าเกี่ยวกับผู้หญิงกับธรรมศาสตร์ใส่ได้เนาะธรรมศาสตร์แต่จะบ่เว้าผู้ชายเนาะในคำศัพท์เพียวเลี้ยงเว้าเว้าสิ่งของอื่นได้หมดรถหลังเว้าได้หมดเนาะพาหนะต่างๆเว้าได้หมดแต่ก็เป็นภาพวิวต่างๆนี่เว้าได้หมดกับผู้หญิงเนาะเพียวเลี้ยงเว้าได้หมดแต่อย่าไปเว้ากับผู้ชายเนาะเพราะมันจีเป็นแนวใหม่เนาะตัวอย่าง你的女朋友很漂亮你的女朋友很漂亮แฟนของเจ้าน่าฮักหลาย很漂亮น่าฮักหลาย女朋友ก็คือแฟนในที่นี้จะเว้าสำหรับผู้ชายเนาะเว้าผู้ชายเนาะคือผู้ชายเว้าต่อผู้ชายก็ได้หรือผู้หญิงเว้ากับผู้ชายก็ได้ว่าเออแฟนเจ้าน่าฮักแท้เนาะความหมายว่าแฟนสาวของเจ้าน่าฮักแท้เนาะตัวนี้จะแปลเพียวเลียงน่าฮักต่อไปผิงกัวผิงกัวแปลว่ามักแอปเปิ้ลมักแอปเปิ้ล我要吃苹果我要吃苹果ค่อยอยากกินมักแอปเปิ้ลค่อยอยากกินมากแอปเปิ้ล苹果แปลว่าแอปเปิ้ลเนาะในที่นี้จะแนะนำหน่อยนึงอธิบายนะ苹果แปลว่าแอปเปิ้ลบัดโทรศัพท์苹果โทรศัพท์แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขาจะว่าอย่างไรเขาบอก苹果手机ใส่手机ทั้งหลังนี่เนาะ手机เนี่ย手机แปลว่าโทรศัพท์ iPhone นั่นเอง苹果手机แปลว่าโทรศัพท์ iPhone และแต่ว่าคำว่า苹果ละลานี่จะแปลว่ามักแอปเปิ้ล我要吃苹果ขออยากกินมักแอปเปิ้ลอย่างต่อไปชีชีแปลว่าเลข7เนาะเลข7一周有七天一周有七天1อาทิตย์มี7วันอีโจก็คือ1อาทิตย์โจเฮาอธิบายแล้วแปลว่าอาทิตย์อีโจก็แปลว่า1อาทิตย์เนาะอีโจแต่อย่าไปลงอีโจกับโจอีนะคันโจอีมีอีทั้งหลังนี่จะเป็นวันจันทร์เป็นวันจันทร์คันโจอีเป็นวันจันทร์คันอีโจแม่น1อาทิตย์เนาะตัวนี้ลองเข้าใจในนี้เนาะอีโจโยชีเทียนก็คือ1อาทิตย์มี7วันเนาะสับต่อไปเฉียนเฉียนแปลว่าเงินเนาะเงินเฮาใส่นี่แหละเฉียนแปลว่าเงินอีกง多少钱อีกง多少钱ทั้งหมดราคาเท่าไหร่เนาะทั้งหมดราคาเท่าไหร่หรือว่าทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ซะตัวเสาก็หลายน้อยเนาะตัวนี้จะแปลว่าหลายตัวนี้อันน้อยทั้งหมดหลายน้อยสําใดก็คือทั้งหมดราคาเท่าใดเนาะอีกงบ่นี่อีกงแปลว่าทั้งหมดเนาะเฉียนแปลว่าเงินแล้วมันจะแปลว่าทั้งหมดราคาเท่าใดเนาะ
1คำศัพท์ต่อไป前面前面แปลว่าข้างหน้าด้านหน้าหรือว่าอยู่เบื้องหน้าตัวนี้จะแปลว่าข้างหน้าอยู่เบื้องหน้าด้านหน้าหรือว่าอยู่เบื้องหน้าซะว่ายังไง前面前แปลว่าก่อน面แปลว่าหน้าก่อนหน้าเฮานี่แหละความหมายอยู่เบื้องหน้าของเฮา前面那个人是我的同学前面那个人是我的同学ผู้อยู่ทางหน้านั่นเป็นเพื่อนห่วมห้องเรียนของข้อยหรือว่าเพื่อนที่เรียนน้ําข้อยเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกับข้อยผู้อยู่ข้างหน้าหั่นความหมายในนี้เนาะ前面那个人那个人ก็คือผู้นั้นเนาะ那个人ก็คือคนผู้นั้นหรือผู้นั้น同学ก็คือหมู่ที่เรียนห้องเดียวกับเฮาหมู่เรียนห้องเดียวกับเฮา同学คันหมู่ที่นอนน้ํากันแม่น同屋เนาะคันเพื่อนประเทศเดียวกันตัวอย่างเฮาอยู่ต่างประเทศเนาะทงเปาทงเปาก็คือคนที่มาจากประเทศเดียวกับเฮาอันนี้ตัวอย่างไปเนาะแต่อันนี้ทงเสวยก็คือเพื่อนที่ห้องเรียนห้องเดียวกับเฮาเนาะต่อไป请请แปลว่าเชิญหรือกรุณาเชิญหรือว่ากรุณาเนาะตัวอย่าง请坐在这里请坐在这里เชิญนั่งอยู่ที่นี่หรือว่านั่งขาอยู่ที่นี่请แปลว่าเชิญ坐坐ตัวนี้จะแปลว่านั่ง在这里ก็คืออยู่ที่นี่请坐在这里เชิญนั่งที่นี่เชิญนั่งที่นี่หรือว่ากรุณานั่งอยู่นี่เนาะเบิ่งคำศัพท์ต่อไปชื่อชื่อแปลว่าไปหรือว่าย่างหรือว่าเขาเดินไปเนาะชื่อตัวอย่าง我明天去万象我明天去万象ค่อยมืออื่นไปนครหลวงเวียงจันทน์หรือมือเวียงซะว่าไงมืออื่นเวลาเขาบอกน้ำมูน้ำพูเนาะว่านเสียงก็คือนครหลวงเวียงจันทน์เนาะว่านเสียงตัวนี้ก็คือนครหลวงเวียงจันทน์ชื่อก็คือไปหมิงเทียนก็คือมืออื่นเนาะมืออื่นต่อไปเรื่อเรื่อแปลว่าห้อนฮอนหรืออากาศฮอนต่างๆในสายแดนหมดเนาะอีหยังฮอนกับสายแดนหมดเนาะตัวอย่างตัวอย่าง今天的天气太热了今天的天气太热了อากาศมื้อนี้ฮอนหลายโดยเฉพาะอากาศบ้านเฮานี่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่แห้งฮอนเนาะ天气ก็คืออากาศหรือพยากรณ์อากาศอากาศหรือเปล่าเนาะก่อนอากาศเนาะท้ายเรือแล้วก็คือห้อนหลายห้อนหลายเบื้องตัวอย่างต่อไปเหรินเหรินตัวอย่างว่าเหรินเหรินที่จะออกเสียงยากนิดนึงเนาะเหรินเหรินก็คือคนหรือมนุษย์เฮาเนาะคนหรือว่ามนุษย์เบื้องตัวอย่างเหรินเหรินทุกคนมีความคิดของตัวเอง人人都有自己的想法人人那天你就白话每个人ก็คือทุกๆคนนั่นแหละตัวนี้จะแปลว่าทุกๆคนล้วนแต่มีความคิดของตนเองเนาะตัวนี้จะแปลว่าของตนเองจื้อจิแปลว่าตนเองความคิดอ่านว่าเสียงฝาเสียงฝาความคิดของตนเองต่อไป认识认识หูหรือหูจักเวลาเขาบอกว่า认识你很高兴ก็คือเขาดีใจที่ได้หูจักเจ้าเนาะคือในนี้เบิ่งตัวอย่าง认识你特别高兴หูจักเจ้า
ดีใจหลายที่สุดดีใจที่สุดเนาะเทือเปียเด้มันความหมายว่ามันพิเศษกว่าเหินเกาสิงเทือเปียก็สุดสุดแหละที่สุดหรือว่าพิเศษที่สุดเทือเปียเกาสิงก็คือดีใจเนาะดีใจศัพท์ต่อไปซานแปลว่าเลข3เนาะเลข3ตัวนี้เฮาเคยเรียนมาแล้วเนาะน่าจะบ่ยากว่ามันหลาย3คนว่ามันหลาย3คนพวกเฮามา3คนว่ามันก็คือพวกเฮาเนาะตัวนี้คือว่าพวกเฮาหลายก็คือมาเนาะ3คนก็3คนศัพท์ต่อไปชางเตียนแปลว่าห้านค้าหรือห้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆสามารถใส่ชางเตียนเบิดห้านเขาเจ้าขายเครื่องต่อไปแบบทั่วไปอยู่ในตลาดอีหยังต่างๆเฮาสามารถใส่ชางเตียนแต่คันในจีนเนาะคันว่าชางเตียนมันจะแม่นครบทุกอย่างแหละอยู่ในห้านนะคล้ายๆซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะห้านใหญ่ๆซะว่าไงชางเตียนใจหนาลีกินนี่ว่าไงหนาลีแปลว่าอยู่ใส่ห้านค่าอยู่ใส่เนาะเพราะฉะนั้นหนาลีก็คือหนามันกินนี่ว่าไงหนากับหนาลีอันเดียวกันเสียงมันจะอันเดียวกันเนาะชางเตียนใจหนาลีก็คือห้านค่าอยู่ใส่เนาะค่าอยู่ใส่เพิ่มคำศัพท์ต่อไปสร้างเทิงด้านเทิงหรืออยู่เทิงเนาะอันนี้แปลหลายอย่างอยู่สร้างแปลว่าเทิงด้านเทิงหรือข้างเทิงเนาะแปลได้หลายอย่างเสวยใจ上面เม่นไผอยู่เทิงหรือเม่นไผอยู่ด้านเทิงหั่นเม่นผู้ใดเนาะในคำศัพท์นี้เนาะเสยก็คือไผเนาะใจอยู่เนาะสร้างกับสร้างเมียนความหมายอันเดียวกันก็คือด้านถึงเนาะสร้างกับสร้างเมียนก็คือด้านถึงเนาะอันเดียวกันเพราะฉะนี้ไผอยู่ด้านถึงเอาสมาใส่ประโยคนี้เสยใจสร้างเมียนไผอยู่ด้านถึงเนาะเบิ่งต่อไป上午แปลว่าช่วงเช้าเนาะซึ่งตัวนี้บ่แม่นตอนเช้าแต่ก็นับช่วงเช้านับแต่ 7:00 นพุ่นแหละจนฮอด 11:59 เนาะความหมายช่วงภาคเช้านี่เขาจะฮ้อง上午และช่วงภาคแรงที่ฮ้องเสี้ยวมันต่างกันเนาะแต่ภาคแรงจึงค่อยเว้าพอตอนเช้าก่อน上午แปลว่าช่วงเช้าเนาะตัวอย่าง明天上午我要去银行。明天上午我要去银行。มื้อตอนเช้าข้อยสิไปธนาคารในประโยคนี้ตอนเช้าข้อยสิไปธนาคาร银行แปลว่าธนาคาร上午ก็ช่วงเช้า明天แปลว่ามื้ออื่น我要去要去ก็สิไปหรืออยากไปเนาะตัวนี้สิไปหรืออยากไปเนาะเป็นคำศัพท์ที่90คำศัพท์ที่สุดท้ายเนาะสาวแปลว่าน้อยหรือว่าบ่หลายเนาะน้อยเนาะแปลว่าน้อยแปลว่าบ่หลายนะเนาะบ่หลายตัวอย่าง我的钱越来越少我的钱越来越少เงินค่อยๆนับมือนับน้อยลงความหมายมันลดลงตลอดเนาะ越来越少越来越少ในที่นี้มันจะเป็นไวยากรณ์หนึ่งเนาะ越来越少เนี่ยเป็นไวยากรณ์หนึ่งเมื่อหน้าคอยจะสอนไวยากรณ์ตัวนี้เนาะให้เข้าใจตื่มเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นไวยากรณ์หนึ่งของจีนที่เขามักใส่เนาะและในที่นี้แปลก็คือนับมือนับน้อยลงเนาะก็แล้วแต่เขาจะใส่ทางหลังนี่เนาะ
แล้วแต่เฮาสิใส่ทางล่างนี้เพราะฉะนั้นสำคัญเป็นการนำใส่เนาะแต่ละอย่างเป็นการนำใส่สำคัญสุดมาฮอนี้เฮาแนะนำเนาะแนะนำคำศัพท์ HK 1เนาะตอนที่3ขอสิ้นสุดลงขอขอบใจที่ติดตามเนาะขอขอบใจ